วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่จะมีการประชุมในการพิจารณาการครอบครองพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนสิ่งเทียมประเด็นเรื่องแรกก็คือว่าเราปล่อยให้มีการครอบครองอาวุธปืนจะเป็นแบล็งกันจะเป็นบีบีกันของเล่นต่างๆแล้วเอามาดัดแปลงเป็นอาวุธปืนแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วหลังจากนี้จะมีวิธีการมาตรการอย่างไรลองฟังหน่อยค่ะเชิญท่านอธิบดีกรมการปกครองซึ่งท่านก็เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ2 วันนี้เองก็ให้ท่านไปตรวจสอบข้อกฎหมายกฎกระทรวงพรบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะครับอาวุธอะไรที่สามารถทำอันตรายให้กับผู้คนได้เนี่ยก็ให้เข้ามากองกันดูให้หมดแล้วก็ดูที่ว่าตรงไหนที่เราจะต้องควบคุมอย่างไรนะครับก็ให้ไปดูถึงไหนว่าบีกันนะซึ่งเป็นปืนคล้ายๆของเล่นอย่างเงี้ยก็มันทำอันตรายกับชีวิตได้แล้วก็มันไปดัดแปลงเป็นอาวุธที่ร้ายแรงได้ก็ต้องควบคุมก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คงจะไม่มีการอนุญาตนะครับให้บุคคลธรรมดาทั่วไปสามัญชนทั่วไปจะได้มีใบอนุญาตพกปืนก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่าแล้วตรงไหนให้มันติดปัญหาด้วยกฎหมายตั้งแต่ปีอะไร2,400กว่ามั้งอย่างเงี้ยก็ต้องมาถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขพรบก็ต้องแก้ไขท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายชัดเจนที่จะให้จำกัดกับการใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไม่มีแล้วนะที่คนบอกโอ๊ยอยากจะพกปืนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไปมีเรื่องมีราวกับใครก็เลยต้องพกปืนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้อีกต่อไปปืนหรืออาวุธต่างๆอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวเองหรือสามารถทำร้ายชีวิตคนอื่นได้ถ้าจะมีการพกพาได้ก็พกพาได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเราได้มีการประสานกับทางตำรวจในการมาจัดทำก็ประชุมวันนี้ด้วยประชุมนะครับตรงไหนที่ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นเราก็ต้องประสานตรงไหนที่เราสามารถทำได้ in house ก็คือทำได้ด้วยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองก็จะได้ดำเนินการคือหลักใหญ่ใจความวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขก็คือกฎหมายอะกฎหมายเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน รวมไปถึงพวกสิ่งเทียมต่างๆที่เอามาดัดแปลงจากนี้ไม่มีแล้วนะใครที่อยากจะไปซื้อปืนเถื่อนอยากจะพกพาปืนเถื่อนอยากที่จะพกพาปืนมันทำไม่ได้ง่ายๆแล้วคือมันต้องเรียนกันตรงๆงี้ครับท่านรัฐมนตรีปัญหาของอาชญากรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่คนมีปืนมีทะเบียนแล้วไปยิงนะฮะผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ครอบครองอาวุธปืนผมเชื่อว่าบ้านของคุณม่วยหรือใครต่อใครเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่ครอบครองอาวุธปืนโดยถูกกฎหมายคุณผู้ชมครับขั้นตอนเนี่ยการจะไปครอบครองอาวุธปืนหรือซื้ออาวุธปืนเนี่ยในประเทศไทยไม่ง่ายนะครับเอาความจริงมาคุยกันนะมันจะมีใบอนุญาตให้ซื้อปืนก่อนค่ะเขาเรียกว่าใบป.3ใบป.3คุณจะต้องไปแสดงเจตจำนงกับฝ่ายปกครองในอำพงในอำเภอค่ะนะครับว่าคุณจะขอซื้อปืนขนาดนี้ยี่ห้อนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำถ้าเอาตัวหนังสือค่ะก็ชื่อทะเบียนบ้านพร้อมแนบหลักฐานว่าทำไมคุณจะต้องซื้ออะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหลักฐานคือสมัยตอนที่เพื่อนๆผมซื้อต้องแนบสมุดบัญชีไปด้วยเพราะอะไรเพราะเขาให้ดูว่าถ้าคุณมีตังพอคุณก็คงจะไม่นำอาวุธปืนไปก่อเหตุผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วพอคุณได้ปุ๊บคุณก็เอาใบป.3เนี่ยไปที่ร้านขายปืนซึ่งร้านขายปืนเขาก็มีโควต้าอีกนะว่าปีนึงเขาจะขายได้กี่กระบอกคุณเสร็จคุณก็เอาไปซื้อต่อรองราคากันเรียบร้อยร้านขายปืนก็จะเอาป.3จากคุณเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นใบป.4ก็คือใบที่ตีทะเบียนปืนของคุณเนี่ยนางสาวนิติตราชาวพยัคฆ์ครอบครองปืนชนิดนี้ขนาด9มม.ยี่ห้อ Sig Sauer อะไรก็ว่าไปแต่การพกพานี่คนละเรื่องเลยนะฮะคือคุณมีปืนเนี่ยคุณต้องวางอยู่ที่บ้านนะ
จรมาเข้าบ้านคุณยิงข้างหลังยังต้องตีความกันนะว่าคุณทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าใช่แต่คุณต้องการปกป้องทรัพย์สินชีวิตของครอบครัวคุณของตัวคุณแต่ถ้าเกิดว่าจะนำพาปืนไปด้วยติดตัวไปด้วยโอ้โหอันนี้คนละเรื่องครับท่านรัฐมนตรียากยิ่งกว่าเลือดตากระเด็นอยู่แล้วยากมากๆไม่เคยเขาเรียกใบป.12ถ้าผมจำไม่ผิดครอบครองใช่ไหมแทบจะเรียกว่าไม่ให้พกเลยคนที่พกได้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อส.เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยเจ้าหน้าที่ชายแดนเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามฝ่ายปกครองในอำเภอปลัดอำเภออะไรก็ว่าไปอันนั้นเรารู้แต่ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาครับท่านครับก็คือสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนแบบนี้ใช่และปืนเถื่อนนะแล้วมันเยอะเมื่อวานเราเปิดให้ดูแล้วอะว่าจำนวนในการครอบครองมันใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่แบบหลักล้านนิดๆแต่มันน่ากลัวแล้วมันก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะวันนี้มันคือโซเชียลมันคือออนไลน์คือถ้าคุณไปดูสถิติถ้าผู้ก่อเหตุนะไม่ใช่เป็นคนปกติที่เป็นคดีสะเทือนขวัญมีเรื่องกันเองในครอบครัวบันดาลโทสะถ้าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ตำรวจทหารคุณสังเกตครับปืนไม่มีทะเบียนทั้งนั้นครับปืนเถื่อนล้วนๆใช่ยิงเสร็จทิ้งก็นี่ใช้เสร็จทิ้งเหมือนผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าพอไปดูสถิติเนี่ยเรื่องของการก่ออาชญากรรมเนี่ยปืนจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ถูกนำมาใช้ถูกแต่มันเป็นปืนดัดแปลงทั้งนั้นแล้วมันก็เลยเป็นช่องโหว่ของกฎหมายมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับตรงนี้ซึ่งการแก้กฎหมายในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนก็ไม่ง่ายเหมือนที่ต้นบอกสหรัฐอเมริกาเขาก็ทำมาตลอดมันจะไปลิดรอนสิทธิคือเราก็ต้องคิดอีกมุมนะครับการมีอาวุธปืนแล้วเก็บไว้ในเคหสถานเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเองในยุคสมัยนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าควรจะทำได้ในระดับที่ปลอดภัยกับบุคคลอื่นคงไม่มีใครพกเสร็จเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อีกเรื่องหนึ่งกำนันนกใช่ไหมใช่เราเห็นชัดเจนคือปืนที่ใช้ก่อเหตุปืนตำรวจใช่เป็นปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเอาให้นักเลงไปยิงตำรวจไอ้แบบนี้ผมว่ามันอาจจะต้องทบทวนอีกทีนึงว่ากฎหมายที่ครอบครองการมีการได้มาการซื้อเนี่ยคือถ้าคุณไปไล่เบี้ยแบบนั้นน่ะกลายเป็นว่าคนที่เขาอยากจะป้องกันผมไม่ได้ยุว่าต้องซื้อปืนนะแต่คนที่เขาอยากจะได้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่เรารอดูว่าเขาจะมีการเคาะพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายอย่างไรแต่ว่าประเด็นเรื่องของการดัดแปลงอาวุธเทียมต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะไประบุเจาะจงจะเป็นตัวแบล็งกันจะเป็นบีบีกันเนี่ยมันอาจจะไม่มีแต่วันนี้ใครที่ไปดัดแปลงไปครอบครองสิ่งเทียมที่เป็นดัดแปลงแล้วกลายไปเป็นอาวุธก็มีโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันเพราะว่าทางด้านของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างผู้ร้ายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นช่องโหว่อย่างเดียวนะแต่มันก็มีกฎหมายนะครอบคลุมอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครในการที่จะไปดัดแปลงเครื่องกระสุนปืนเนี่ยเข้าข่ายความผิดคือปืนใช้อาวุธปืนกระสุนปืนโดยที่ไม่รับอนุญาตจำคุกแล้วก็มีการปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วยหรือเข้าข่ายลักษณะประกอบซ่อมแซมสั่งนำเข้าโดยที่ไม่รับอนุญาตอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันแต่นี่เป็นประเด็นทั้งจำทั้งปรับใช่มันเป็นประเด็นที่คนมองว่าวันนี้อาจจะแก้ไขปลายเหตุหรือเปล่าต้นน้ำเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรการถกการพูดคุยกันการประชุมกันมันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพอไปดูแนวทางการสืบสวนข้อมูลของเด็กอายุ14อันนี้เนี่ยผมว่าต้นเหตุอ่ะมันอยู่ตรงนี้ต้นเหตุมันคือตรงนี้ต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคืออย่าเพิ่งไปบอกว่าเอ้ยเขาเอาเงินมาจากไหน 16,000 บาทคือเงิน 16,000 บาทสำหรับบางครอบครัวไม่ได้มีค่าใดๆเลยนะฮะแต่บางครอบครัวอาจจะบอกเยอะมากๆไม่ได้บอกว่าเขารวยหรือเขาไม่รวยเพียงแต่ว่าอย่าหลงไปว่าเอ๊ะไอ้เรื่องการครอบครองปืนเถื่อนอาวุธสิ่งเทียมนั่นก็ไปจัดการแต่ต้นเหตุจริงๆอ่ะมันต้องสืบสวนตรงนี้ใช่ไหมน้องมุ้ยเมื่อวานนี้เปิดเผยว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กอาจจะมีความเครียดอาจจะถูกกดดันนะจากคนในครอบครัวอันนี้ประเด็นเรื่องของการเลี้ยงดูคนในครอบครัวเนี่ยคนก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเอาผิดเด็กอายุ14ไม่ได้ตามกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะกฎหมายอาญามาตรา74ถึง76เนี่ยคือเด็กอายุต่ำกว่าในเรื่องของ15ปีคือ14ปีเนี่ยคงจะไม่ต้องรับโทษเว้นแต่ว่าศาลเนี่ยจะมีคำสั่งมีมาตรการพิเศษหรือไปประกอบกับพ.ร.บ.เรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวดูซิว่าพฤติการของเด็กเนี่ย
การกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายการกระทำที่บุคคลที่อายุเกินกว่า18ปีหรือไม่ก็ว่ากันเป็นเคสเป็นกรณีไปแต่เรื่องนี้มันมีแรงจูงใจทั้งเรื่องของความเครียดเรื่องของครอบครัวเรื่องของการดูแลไปตรวจสอบเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆวันนี้เองคนก็มองไปว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยคือมันน่าสนใจตรงนี้ที่น้องม้วยเอามาฝากเนี่ยผมก็คิดตามน้องม้วยนะแล้วก็เออปรากฏว่ามันมีรายละเอียดว่าเขาไปเห็นข้อความแชทว่าโรงเรียนส่งไปบอกกับผู้ปกครองว่าผลการเรียนตกผลการเรียนลูกคุณตกนะใช่ผู้ปกครองก็เขียนไปยังลูกอันนี้ผมก็งงนะว่าทำไมเขาต้องแชทกันนะเออไม่เป็นไรคนละบ้านสิทธิ์อันนั้นสิทธิ์ส่วนครอบครัวคุณก็แล้วกันค่ะก็มีการเปิดเผยว่าผู้ปกครองเขาบอกว่าเอ้ยสงสัยลูกจะต้องปรับปรุงตัวต้องอ่านหนังสือมากขึ้นนะปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยส่งรูปกลับมาฮะไม่พูดว่าจะปรับปรุงตัวครับส่งรูปกลับมาเป็นสนามยิงปืนส่งรูปกลับมาเป็นสนามยิงปืนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่นี่ผมจะไปที่นี่เสร็จรายงานข่าวก็ยังบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยชอบกดดันเรื่องผลการเรียนอย่างที่น้องม้วยว่าเลยนะครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่มีอาการเครียดแล้วไประบายอารมณ์ด้วยการยิงปืนที่สนามแล้วแหล่งข่าวยังบอกว่าทุกครั้งที่ผู้ปกครองบอกผลการเรียนแย่ผู้ก่อเหตุมักจะส่งคลิปที่ตัวเองไปยิงปืนเนี่ยให้ผู้ปกครองดูถ้าอย่างนี้แปลว่าเขารู้นะเขารู้ว่าคนในการดูแลของเขาอะค่ะคือลูกอาจจะมีพฤติการแบบนี้อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้มันก็อาจจะอนุมานได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเครียดหรือว่าการถูกกดดันน้องจะใช้วิธีการก็คืออาจจะเรื่องของความรุนแรงใช่ไหมเรื่องของการไปยิงปืนชอบยุทธวิธีซึ่งตรงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะปฏิเสธว่าไม่รู้พฤติการนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ผมเข้าใจว่าทุกท่านนั่นแหละคงอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้มันกระจ่างไม่ได้กระจ่างว่าใครทำครอบครัวก็เป็นแต่ให้กระจ่างว่าเอ๊ะวิธีเขาเป็นอย่างไรแล้วเราจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเมื่อวานเนี้ยเรื่องของผู้ก่อเหตุท่านเนี้ยก็ยังไม่ยุตินะครับว่าตกลงแล้วคุณมีความผิดปกติจริงไหมเพราะมันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ขนาดในชั้นของศาลเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าเขาผิดปกติไหมสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ต้องไปอยู่ยังสถานพินิจตามคำสั่งศาลเพราะผู้ปกครองเขาไม่ได้ขอประกันตัวนะใช่เรื่องตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนกันไปมีนักจิตวิทยาหลายคนมีนักอัจฉริยวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของเหตุจูงใจไงแรงจูงใจจิตเวชกับภาวะจิตบกพร่องต่างกันนะคะจิตเวชเนี่ยคนอาจจะมองเป็นเรื่องของแบบอาการทางจิตที่เด่นชัดมีการรักษาพยาบาลแต่คนทุกคนมันจะมีภาวะจิตบกพร่องที่มันอยู่ใต้ลึกข้างในตรงนี้แหละมันต้องไปเอาออกมาว่าคำว่าจิตเวชกับภาวะจิตบกพร่องมันจะไปเข้าข่ายเรื่องไหนอย่างไรด้วยครับนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์ทั่วไปอย่างเรื่องของห้างสรรพสินค้าที่เกิดเรื่องและสื่อสิงคโปร์สเตรทไทม์รายงานว่าเอ้ยมันค่อนข้างเงียบมันเป็นเรื่องปกติครับเหตุการณ์มันเพิ่งเปิดเกิด2วันเองจะให้คนแบบอ่ะม้วยไปเราไปเดินพารากล้องกันเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงแต่แล้วคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเขาก็รู้เขาบางคนเข้าใจเขาบอกเฮ้ยมันไม่ได้เกิดทุกวันจบไปแล้วแต่เช่นกันมันก็จะต้องมีบางคนบอกอุ้ยถ้าฉันรู้ว่ามันเกิดฉันไม่มาก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไออย่างเงี้ยเนาะน้องมวยเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมรอติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะ